ไอโฟนใครนะครับชาร์จแบตทิ้งไว้แล้วมันค้างแค่ 80% บ้างนะรอเท่าไหร่ก็ไม่เต็มร้อยสักทีนะครับแบบนี้ไอโฟนเรามันพังแล้วหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามีวิธีการแก้ไขยังไงให้มันชาร์จได้เต็มร้อยบ้างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนะครับผมเอาไปช่วงนี้นะครับถือว่าหลายคนเจอกันเยอะมากๆกับอาการที่ว่าเอา iPhone มานะครับแล้วก็ชาร์จไว้นะครับผมเราก็เล่นนู่นนี่นั่นทำอะไรไปแล้วเฮ้ยหันกลับมาอีกทีเอ้าทำไมมันค้างอยู่แค่80รอนานเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มร้อยสักทีบางทีเราก็ต้องจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับมันก็ยังไม่เต็มร้อยหรือบางทีมันก็หยุดชาร์จไปซะเฉยๆเลยหลายคนก็เช็คว่าเอ๊ะ iPhone มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าหัวชาร์จสายชาร์จมีปัญหาไหมจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาที่หัวชาร์จหรือว่าสายชาร์จของเราเลยนะมันอยู่ที่ iPhone ของเรานั่นเองนะครับผมอ้าวแบบนี้ iPhone มีปัญหาแหละนะครับไม่ใช่นะไม่ถึงว่าจะให้เล่ายังไงดีมันคือการที่ iPhone นะครับผมปกป้องตัวเองโอเคการปกป้องตัวเองนะครับผมเพราะว่าการชาร์จของ iPhone เนี่ยตั้งแต่0นะครับผมจนถึง80เนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดการชาร์จไวการชาร์จเร็วได้แบบเต็มสปีดของมันเลยซึ่ง1ถึง80เนี่ยมันจะไวมากๆซึ่งการชาร์จไวตรงนี้นะครับผมมันส่งผลยังไงนะฮะยิ่งชาร์จไวแบตเตอรี่นะครับไปเข้าแบตเตอรี่เร็วแล้วแบตเตอรี่มันก็จะเกิดการสะสมความร้อนได้เยอะและ iPhone นะครับเขาก็จะเรียนรู้เฮ้ยการชาร์จในตรงนี้เนี่ยมันเกิดความร้อนและมันจะส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่นะครับและหลังจากนี้เขาก็อาจจะมีการนะครับลดความเร็วลงหรือนะครับผมมีการปรับนะครับตัดไปเลยไม่ต้องชาร์จเต็ม นะแล้วค่อยไปชาร์จค่อยๆชาร์จค่อยๆชาร์จไปในก่อนที่เราจะใช้งานนะครับบางคนเป็นนะเชื่อว่าหลายๆคนนะเจอกันเยอะและอีกหนึ่งอย่างก็คือนอกจากความร้อนจากการชาร์จแบตแล้วนะครับเดิมๆอยู่แล้วนะยิ่งประกอบกับอากาศของประเทศไทยนะครับที่โอ้โหอยู่ในโซนแบบร้อนเหลือเกินนะครับผมยิ่งถ้าอากาศภายนอกร้อนด้วยเหมือนกันมันก็ส่งผลให้แค่ชาร์จแป๊บๆนะครับผมอาจจะเจอขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันนะว่าให้หยุดชาร์จไปเลยนะครับผมพักก่อนนะฮะแม่บอกให้เธอพักผ่อนนะครับผมให้หายเย็นก่อน นะให้เย็นก่อนถึงจะชาร์จต่อได้บางทีไม่ต้องรอถึง80นะครับถ้าเกิดร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะหยุดชาร์จไปเองด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่iPhone ของเราที่มันปกป้องตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังพอมีนะครับการตั้งค่าที่เฮ้ยเวลา 80% แล้วเนี่ยชาร์จต่อไปเลยแล้วกันไม่ต้องรอได้ไหมล่ะนะครับผมอันนี้มีฟีเจอร์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปปิดได้นะครับผมแต่เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นเท่านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับความร้อนภายนอกด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปมันประกอบกันนะตรงนี้เนี่ยมันแค่การตั้งค่าเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเนาะไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นไปที่แบตเตอรี่แล้วก็ดูที่สุขภาพแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จนะครับผมจะเห็นว่าหัวข้อการชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับ Apple ก็จะเขียนเลยเพื่อยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ iPhone นะครับก็จะเรียนรู้พฤติกรรมการใช้แล้วจะชาร์จค้างไว้ที่80นะครับผมจนกว่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องใช้อีกรอบนึงนะก็อารมณ์เหมือนว่าถ้าเราเสียบชาร์จทิ้งไว้เขาก็จะจำว่าช่วงเวลานี้เราจะหยิบขึ้นมามันก็จะค่อยๆชาร์จไปแล้วก็เต็มตอนที่เราจะหยิบใช้หรือว่าใครชาร์จไว้ก่อนนอนเนี่ยมันก็จะถนอมการชาร์จไปแบบนี้นะครับผมซึ่งเราก็สามารถจะกดปิดไปได้เลยนะครับผมให้มันปิดฟีเจอร์นี้ไปนะเขาจะบอกว่าปิดจนถึงพรุ่งนี้หรือปิดใช้งานเลยนะครับก็เลือกได้ตามสบายนะครับกดปิดไปเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะมาคลายข้อสงสัยสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะเพิ่งซื้อ iPhone มาหรือว่าใช้มาสักระยะแล้วเพิ่งมาเจอเหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นก็จะได้เข้ามาแล้วก็พอรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นมายังไงทำไมมันถึงค้างอยู่ที่80% นั่นเองนะครับผม iPhone เราไม่ได้พังนะจ๊ะไม่ต้องไปส่งศูนย์ซ่อมเด้อประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเผื่อมีใครหลายๆคนที่อย่างที่บอกเพิ่งเข้ามาใช้ iPhone หรือว่าใช้มาสักพักนึงแล้วนะครับผมแล้วเขาอาจจะยังไม่เคยเจอหรือว่างงๆอยู่ว่ามันคือยังไงนะครับผมก็จะได้ส่งคลิปนี้ของทีไอซ์นะให้เขาไปเฮ้ยคลายความสงสัยตรงนั้นไปนะครับฝากแชร์ด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้กับ Channel ติดอยู่ไปด้วยนะก็จะได้มาเจอคลิปแบบนี้นะครับผมเรื่อยๆเลยเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะทีไอซ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับวันนี้ในวิดีโอถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ